การทำงานของเครื่องฟอกอากาศ Inspire เครื่องฟอกอากาศจะปล่อยประจุลบออกมาในอากาศจากด้านข้างของตัวเครื่องประจุลบจะเข้าทำลายแบคทีเรียไวรัสเชื้อราและเข้าจับกับอนุภาคต่างๆในอากาศที่ลอยอยู่ในอากาศอนุภาคต่างๆเมื่อถูกจับด้วยประจุลบจะหนักขึ้นและตกลงสู่พื้นทำให้สามารถทำความสะอาดได้โดยง่ายในส่วนอนุภาคอื่นๆและกลิ่นต่างๆที่ยังลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดเข้าไปเพื่อดักจับด้วยแผ่นทองซึ่งตัวเครื่องประกอบไปด้วยแผ่นกรองจำนวน2ชั้นได้แก่ชั้นแรกเฮปปาชั้น2แอคทีเวทคาร์บอนอนุภาคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆจะถูกดักจับด้วยแผ่นกรองชั้นแรกคือเฮปปาซึ่งสามารถกรองได้เล็กถึง 0.3 ไมครอนส่วนกลิ่นน้ำมันรถยนต์บุหรี่อาหารและกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆจะถูกดักจับด้วยแผ่นกรองชั้น2คือแอคทีเวทคาร์บอนแบบรังผึ้งตัวเครื่องมีไฟ LED แสดงคุณภาพอากาศเมื่อเริ่มเปิดเครื่องไฟ LED จะเป็นสีม่วงแสดงถึงอากาศที่ยังสกปรกเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงถึงอากาศที่เริ่มสะอาดขึ้นและเมื่ออากาศสะอาดไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอากาศบริสุทธิ์มอบอากาศบริสุทธิ์คืนสู่